บู๊ตสตอรี่เรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณรู้ว่าโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Boost Story นะครับกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วกับผมดร.ตรยุทธ พรหมสิริหัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรมวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้ผมอยากจะมาขอเล่าให้ฟังว่าโลกไปถึงไหนกันแล้วและโลกที่ไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเป็นโลกของการลงทุนโลกของการลงทุนในธุรกิจเพื่ออนาคตและผู้ที่ตั้งกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจเพื่ออนาคตนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนผมเชื่อว่าพูดปุ๊บทุกคนคงรู้จักนั่นก็คือคุณบิลเกตส์นั่นเองคุณบิลเกตส์เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าหรือรู้จักเขาว่าเขาคือเจ้าของ Microsoft อาจจะเคยได้ยินบ้างว่าเขาไปเป็นเจ้าของมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยคุณบิลเกตส์ได้ลงทุนใน Breakthrough Energy ครับอันเนี้ยเป็นกองทุนเลยนะครับเป็นกองทุนที่คุณบิลเกตส์ตั้งขึ้นชื่อว่า Breakthrough Energy ถ้าทุกคนลองเข้าไปเซิร์ชใน Google ลองดูนะครับ breakthroughenergy.org ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกองทุนซึ่งก็ลงทุนในแนวคิดไอเดียต่างๆมากมายผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้นิดนึงซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเอ๊ะมีใครบางคนเนี่ยเขาจินตนาการถึงโลกที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เลือกที่จะ take action เลือกว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ถ้าสมมุติว่าใครที่มีไอเดียในการที่จะทำให้โลกดีขึ้นได้คุณบิลเกตส์เนี่ยมีได้เขียนหนังสือนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยคือเขามีการสตัดดี้เขาบอกว่า1ปีนึงเนี่ยโลกของเราเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยถึง 51,000 ล้านตันซึ่งต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะมาจากรถยนต์ไม่ว่าจะมาจากก๊าซหุงต้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีปริมาณมากเนี่ยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับถุงพลาสติกเลยครับถุงพลาสติกใสๆที่เรามองไม่เห็นก็คือความร้อนจากชั้นบรรยากาศลงมาที่โลกได้แต่ว่าโลกไม่สามารถที่จะปล่อยความร้อนกลับขึ้นไปในชั้นบรรยากาศได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าโลกก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทีนี้คุณบิลเกตส์เนี่ยมีสตัดดี้ซึ่งเขารู้แล้วว่าโลกนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไป 51,000 ล้านตันทีนี้วิธีการของเขาที่เขามาสร้าง Venture Capital นะครับหรือว่าเป็นกองทุนเนี่ยที่เลือกลงทุนเนี่ยเขามีมิชชั่นที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากแล้วก็ชัดเจนมากคือเขาบอกว่าเขาจะเลือกลงทุนในแนวคิดหรือว่าไอเดียนวัตกรรมอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลยที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอย่างน้อยที่สุด500ล้านตันต่อปีซึ่งอันเนี้ยผมเห็นว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่า simplify คือเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆนะครับเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่เมื่อมันได้ถูก simplify ออกมาเป็น action หรือว่า mission บางอย่างเนี่ยมันชัดเจนเพียงพอที่ว่ามันจะมีคนที่นำเสนอแนวคิดดีๆเต็มไปหมดเลยครับมันอาจจะเป็นแนวคิดไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มิงการเกษตรหรือว่าเป็นแนวคิดอะไรก็ได้แต่คุณบิลเกตส์บอกไม่สนทั้งนั้นนะครับขอให้แนวคิดความฝันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสามารถที่จะลดภาวะโลกร้อนนะครับผ่านการลดทอนก๊าซเรือนกระจกได้500ล้านตันต่อปีนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะว่าคุณบิลเกตส์เนี่ยไปเลือกลงทุนอะไรบ้างหรือว่าจริงๆไม่ใช่คุณบิลเกตส์ต้องบอกว่าเป็นกองทุน Breakthrough Energy เนี่ยได้ไปเลือกลงทุนในกิจการหรือว่าไอเดียอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหโลกมันไปถึงขนาดนี้กันแล้วไอเดียแรกเป็นไอเดียที่น่าสนใจไอเดียนี้เป็นไอเดียของแนวความคิดนะครับของบริษัทชื่อว่า 44.01 แค่ชื่อก็น่าสนใจละ 44.01 เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งมีแนวความคิดที่พูดไปจะว้าวไม่น่าเชื่อนะครับคือก๊าซที่อยู่ในบรรยากาศที่เป็นก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวการสำคัญที่สุดเลยเนี่ยซึ่ง contribute ประมาณสัก 90% เลยเนี่ยก็คือก๊าซ CO2 ก๊าซ CO2 เนี่ยที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อนมีบริษัทหนึ่งบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเปลี่ยนมันจากชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นแนวความคิดของเขาเนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีในการที่จะจับครับ
จับไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 ต่างๆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นหินงงใช่ไหมครับตอนแรกผมอ่านก็โอ้โหว้าวแล้วนะแล้วก็มาดูในลอจิกก็คือตรรกะต่อว่าเอาแล้วเขาเปลี่ยนทำไมนะครับให้เป็นกลายเป็นหินอย่างแรกเลยคือถ้ามันยังอยู่ในรูปของก๊าซมันไม่มีประโยชน์นะครับมันล่องลอยไปมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะเอา CO2 ไปใช้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังอยู่ในก๊าซยังอยู่ในรูปแบบของก๊าซลอยไปลอยมาเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้อย่างที่สองคือถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่ในชั้นบรรยากาศมันก็ยังที่จะทำให้โลกร้อนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ย 44.01 เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งมีความเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยน CO2 ให้กลายเป็นหินเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นหินแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยแบบที่เป็นแร่ธาตุในของแข็งแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ทำอะไรฮะไปทำสร้างบ้านไปทำอิฐไปทำอะไรก็ตามเพราะว่า CO2 เมื่อมันเปลี่ยนอยู่ในรูปของแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนกลับเข้าไปในรูปก๊าซที่ไปล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเออคิดแบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นไอเดียที่ถือว่าเจ๋งนะเพราะว่ามีใครหลายคนที่บอกว่ามี CO2 ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ว่านี่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนมันให้เป็นของแข็งมันก็ไม่กลับไปอยู่สู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็เอามาใช้ได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งบริษัทชื่อ 44.01 มีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ที่คุณบิลเกตแล้วก็ Breakthrough Energy เลือกที่จะลงทุนนั่นก็คือแนวความคิดของ Alternative Protein นั่นเองหรือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกซึ่งโปรตีนทางเลือกนั่นก็คือโปรตีนที่ทำจากพืชนะครับทุกคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะที่โลกร้อนเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเรามองเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของมลพิษมลภาวะของรถยนต์ที่ปล่อยเรื่องของท่อไอเสียใช่ไหมครับขึ้นไปในชั้นบรรยากาศแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ 15% แค่นั้นเองครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ย 40-50% ของภาวะโลกร้อนเกิดจากอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้การถลุงแร่ธาตุจะต้องไม่ว่าคือจะเป็นอุตสาหกรรมในการที่คุณจะผลิตไฟไม่ว่าจะเป็นเขื่อนจะผลิตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าต้องใช้พลังงานจำนวนมากเนี่ยพลังงานเหล่านั้นมาจากไหนพลังงานที่ดีที่สุดก็คือมาจากพลังงานถ่านหินฟอสซิลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่โลกมนุษย์ยังเจริญแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับของพวกเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้โลกร้อนที่สุดแล้วก็สิ่งที่รองลงมานั่นคือการทำฟาร์มิงหรือว่าปศุสัตว์นั่นเองทุกคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าการที่ว่าเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเนื้อวัวเนี่ยในซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่เลี้ยงจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายที่เราไปเชือดเนี่ยแล้วก็เอามารับประทานเนี่ยจริงๆมีเวสต์นะครับเยอะมากวัว1ตัวเนี่ยสมมุติเราจะกินเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานกระดูกใช่มั้ยครับถึงจะไปต้มน้ำซุปอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้ทานเยอะขนาดนั้นเราใช้ทรัพยากรเยอะมากในการเลี้ยงดู grooming ต่างๆจนกระทั่งว่าตอนจบแล้วเนี่ยเรารับประทานในปริมาณที่ไม่ได้เยอะซึ่งเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เป็นเวสต์อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวัว1ตัวเนี่ยเมื่อกินหญ้าเข้าไปก็ต้องมีการกินแล้วก็ต้องมีการตดออกมาซึ่งสิ่งที่วัวตดออกมาเนี่ยเป็นก๊าซมีเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกซึ่งอย่างในนิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งมีวัวจำนวนมากๆเลยเนี่ยนะครับโอ้โหมีการตรวจจับก๊าซมีเทนเนี่ยคือปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็เยอะจนถึงขนาดว่าต้องมีคนคิดค้นพันธุกรรมว่ามีไหมเป็นไปได้ไหมที่ตัดต่อยีนพันธุกรรมที่ว่าทำให้วัวกินหญ้าบางประเภทเข้าไปแล้วเนี่ยมันลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกไปเอออันนี้ก็น่าสนใจว่าโลกไปถึงไหนมาแล้วในส่วนของบิลเกตส์เนี่ยเขาเลือกที่จะลงทุนใน alternative protein ก็คือเป็น plant based protein นั่นเอง plant based protein เนี่ยก็คือโปรตีนที่ทำจากพืชความหมายง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามครับก็ยังต้องรับประทานโปรตีนต่อไปแต่ว่าโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้โหมันทำให้โลกร้อนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย Breakthrough Energy ก็เลือกลงทุนในธุรกิจบางประเภทซึ่งเป็นธุรกิจ plant based เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพอถ้าเราดูเนี่ยในทิศทางการลงทุนของคุณบิลเกตส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยน CO2 ให้ตรวจจับคาร์บอนก็ดีหรือว่าการลงทุนในแพลนเบสก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงก็ตามให้โลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าผลิตได้แต่ว่าต้องผลิตได้ดีด้วยนะครับคือมนุษย์เนี่ยอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีด้วยอีกอย่างนึงนะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะแชร์กันในสิ่งที่ Breakthrough Energy ไปลงทุนตัวนี้เป็น
การลงทุนในธุรกิจ 3D Printing 3D Printing เนี่ยก็คือเครื่องพิมพ์3มิติเราอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์2มิติ2มิติก็คือเครื่องพิมพ์กระดาษที่พวกเราทุกคนรู้จักแต่ว่า2มิติก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรออกมาขึ้นมาเป็นรูปธรรมได้ในขณะที่เครื่องพิมพ์3มิติก็คือการที่ว่าปริ้นนี่แหละครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าปริ้นขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆเป็นเลเยอร์แล้วพอเป็นเลเยอร์เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ของจาก2มิติเหมือนกระดาษ1แผ่นเอามาซ้อนๆๆๆกันเยอะๆก็จะกลายเป็นของ3มิติในส่วนของธุรกิจที่บิลเกตไปลงทุนเนี่ยคือธุรกิจในการที่ผลิตเนื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อที่ทำจากฟาร์มิงเป็นเนื้อที่ทำจากธุรกิจ 3D Printing ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยก้าวหน้าไปมากการพิมพ์ไม่ได้หมายความว่าเราพิมพ์ได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมือนกับหมึกปริ้นถ้าเป็นหมึกปริ้นเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นติ้งแท้งก็คือหมึกปริ้นอย่างมาบุญครองที่เราไปเนี่ยก็จะมีสีเช่น CMYK หรือสีดำสีขาวใช่ไหมครับคือหมึกปริ้นก็คือแบ่งไปตามหมึกนั้นเหมือนกันเลยครับ 3D Printing เนี่ยหมึก1หมึกเนี่ยก็อาจจะมีความคอมพลิเคทมากกว่าคือซับซ้อนมากกว่าแต่ในหลักการเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าสามารถที่จะปริ้นอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวออกมาได้เพราะฉะนั้นเครื่องปริ้นเนี่ยก็สามารถที่จะปริ้นไขมันออกมาได้ปริ้นเนื้อเยื่อที่เป็นทิชชู่ออกมาได้แล้วก็ปริ้นเลือดออกมาได้ทีนี้ในเทคโนโลยี3ตัวเนี้ยเมื่อสามารถที่จะมาใส่โปรแกรมเขาก็ไปถอดรหัสมันก็จะสามารถที่จะถอดรหัสได้ว่าเนื้ออย่างเทนเดอร์ลอยเนื้ออย่างเชอร์ลอยเนื้ออย่างส่วนต่างๆของวัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีอัตราส่วนของการผสมผสานของเลือดของไขมันของตัวทิชชู่หรือว่าเนื้อเอ็นต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างส่วนที่เป็นคอหมูก็อาจจะมีมันเยอะหน่อยอาจจะประมาณสัก 40% แต่ว่าในส่วนซึ่งเป็นสันในหมูอันนี้ก็อาจจะมีมันประมาณสัก 30%แต่ว่าสันนอกอาจจะมีมันแค่ประมาณสัก 20% อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามารถที่จะมีการโปรแกรมมิ่งแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันได้เนี่ยก็สามารถที่หมายความว่าเราก็สามารถที่จะปริ้นเนื้อต่างๆออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อมันและแต่เมื่อเทคโนโลยีถูกลงเนี่ยก็หมายความว่าในอนาคตเราอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์เลยหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีฟาร์มมิ่งในการที่ผลิตหรือว่าเลี้ยงสุกรหรือว่าเลี้ยงเนื้อมาแบบโอ้โหจำนวนมากจนกระทั่งเมื่อถึงจุดๆนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่ามันไปเพื่อที่ว่ามันมีเวสเยอะมากๆเราก็สามารถที่จะปริ้นออกมาแล้วเราก็สามารถกินสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราต้องการได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกแนวคิดนึงในการที่ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็สามารถที่จะลดโลกร้อนได้เช่นกันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเราในฐานะของมนุษย์โลกซึ่งอยู่ร่วมโลกด้วยกันเนี่ยเมื่อเราศึกษานะครับจากใครบางคนซึ่งเป็นคนที่เป็นคนเก่งและเป็นคนที่มองอนาคตเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามว่าโลกเนี่ยไปได้แค่ไหนกันแน่ผมรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหากับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีใครหลายคนซึ่งเวลาที่เขาคิดถึงเรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องอนาคตเนี่ยเขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาในระดับของลองเทอมลองเทอมคือระยะยาวผู้ประกอบการบางคนไม่อาจสามารถที่จะคิดในระยะยาวได้นะครับอาจจะด้วยข้อมูลจำกัดด้วยอะไรก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนแบบนั้นนะครับคนอย่างคุณบิลเกตส์อย่างคุณอีลอนมัสก์สิ่งต่างๆที่เขาทำเนี่ยเขามองปัญหาในระยะยาวในระดับมวลมนุษยชาติว่าคาร์บอนกำลังจะมากขึ้นตลอดจะทำยังไงที่การจะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลงจะต้องมีแบตเตอรี่ทางเลือกจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาฟาร์มิงซึ่งอยู่มานานแล้วกับมนุษย์โลกแล้วจะแก้ปัญหายังไงในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าสมมติมีใครบางคนเชื่อว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้แล้วก็ทำโลกอนาคตให้เป็นโลกที่ดีกว่าปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยนวัตกรรมหรือว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษยชาติดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับยังไงถ้าทุกท่านที่สนใจศึกษาต่อนะครับลองไปดูได้เลยนะครับผมแนะนำในเว็บไซต์ก็คือ breakthroughenergy.orgอันนี้จะเห็นในธุรกิจต่างๆที่คุณบิลเกตส์แล้วก็ Breakthrough Energy ไปลงทุนเลยนะครับ
หรือว่าถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะครับหนังสือที่ผมได้อินสไปร์แล้วมาเล่าให้ทุกท่านฟังนี้หนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า How to Avoid the Climate Change เขียนโดยคุณบิลเกตส์เองเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านหนังสืออยู่นะครับก็หน้าปกสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงๆสีน้ำเงินนะครับโอ้โหในนั้นก็มีเนื้อหาสาระมากมายที่น่าชื่นชมจริงๆว่าเขาเขียนด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไม่เพียงในเชิงเทคโนโลยีแต่ว่าตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับสำหรับ EP นี้นะครับคงทำให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันแล้วว่าโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วและโลกวันนี้ก็คือโลกที่เรากำลังจะอยู่ในอนาคตด้วยกันนั่นแหละครับลาไปก่อนสวัสดีครับ